ัสดีค่ะพบกับรายการดูให้ดีมีให้ดูกับบูกมลวันค่ะวันนี้นะคะบูจะพาทุกคนมาดูโรงงานเมล็ดพันธุ์เจียไต่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นี่เขาทำอะไรกันนะคะตามบูมาดูเลยค่ะทราบหรือไม่ว่าเมล็ดพันธุ์เป็นสินค้าที่ถูกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของผลผลิตทางการเกษตรหรือพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานนั่นเองดังนั้นกว่าจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นำไปเพาะปลูกจะต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงงานเจียไต่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพาไปดูฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเจียไต่พร้อมไปดูเบื้องหลังการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่เมล็ดพันธุ์จะถูกจัดจำหน่ายถึงมือเกษตรกรหลังจากที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วทางโรงงานก็จะทำการคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์คือการคัดแยกสิ่งปะปนที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากส่วนของเมล็ดที่สมบูรณ์การทำความสะอาดจะเน้นในส่วนของสิ่งเจือปนเช่นฝุ่นกรวดหินดินทรายเศษใบไม้วัชพืชหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หลังจากที่เราคัดเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือการเคลือบเมล็ดนั่นเองค่ะข้อดีของการเคลือบเมล็ดนะคะจะช่วยป้องกันแมลงในระยะของต้นกล้าทำให้ต้นกล้างอกได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ต้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วนี่นะคะก็คือห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะโดยที่เมล็ดทุกเมล็ดนะคะจะถูกทำความสะอาดแล้วก็เคลือบสีนะคะแล้วก็จะถูกนำมาไว้ที่ห้องนี้ซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกเบิกจ่ายนำไปผลิตเป็นซองและเป็นกระป๋องนะคะที่ทุกครัวเรือนได้ลองปลูกกันนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะบูอยู่ที่นี่เลยนะคะนี่คือห้องแลบของ QA ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เจียไต่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกันเลยว่าวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมียังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะเลยพามาพบกับพี่ออยนะคะวิลาสินีผู้จัดการฝ่าย QA นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะบุกมาถึงที่นี่เลยนะคะก็อยากรู้คำตอบแล้วค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเห็นกันเนี่ยมันใช้ระยะเวลาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยังไงบ้างคะพี่ออยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เจไต่นะคะมีทั้งหมด5คุณภาพที่เราดำเนินการตรวจสอบนะคะคุณภาพอันดับแรกก็คือเปอร์เซ็นต์ความงอกเราจะตรวจเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์เพื่อดูว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตขึ้นนะคะหลอดไหนที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสูงนะคะเราจะเลือกหลอดนั้นนะคะมาผลิตเป็นสินค้านะคะเปอร์เซ็นต์ความงอกของเราอะค่ะจะต้องอยู่มากกว่า 90% ขึ้นไปนะคะอันดับที่2ในการตรวจสอบนะคะเราตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดนะคะความแข็งแรงของเมล็ดบ่งบอกได้ว่าเมล็ดเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการงอกเร็วขนาดไหนนะคะถ้าเมล็ดพันธุ์ของเรามีความแข็งแรงสูงเมล็ดพันธุ์จะสามารถงอกได้ในทุกๆสภาพนะคะการตรวจสอบคุณภาพอันดับที่3ก็คือการตรวจสอบในส่วนของความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์ค่ะทำไมเราต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์เพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมขั้นตอนของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยลูกผสมที่เราผลิตได้เนี่ยมันตรงตามสายพันธุ์จริงๆหรือเปล่าโดยเราใช้เทคนิคที่ในการตรวจ DNA เมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เราสร้างขึ้นนะคะมันจะต้องมี DNA ของพ่อกับของแม่นะคะไม่ใช่ว่าเป็น DNA ของคนข้างบ้านนะอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะอันดับที่4นะคะก็เป็นการตรวจสอบสิ่งเจือปนหรือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ทางกายภาพตามพ.ร.บ.ค่ะพันธุ์พืชห้ามมีสิ่งเจือปนเกิน 2% นั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของ physical purity อะค่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ทางกายภาพเนี่ยจะต้องมากกว่า 98% การตรวจสอบอันดับที่5ก็คือเป็นการตรวจสอบโรคที่ติดกับเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าบางโรคอะค่ะมันสามารถถ่ายทอดจากเมล็ดพันธุ์สู่แปลงเกษตรกรหรือดินที่เกษตรกรปลูกได้นะคะทำให้ดินบริเวณที่เกษตรกรปลูกเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เมล็ดก็จะตายหรือไม่ได้ต้นอันนี้ค่ะเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของเราให้ปราศจากโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรนะคะได้รับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกนะคะ
นี่ก็คือเป็น5ขั้นตอนที่แบบกว่าจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เราได้ปลูกกันนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการทดสอบเหมือนกันเนาะพี่ออยใช่ค่ะเราจะมีวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงที่เราเรียกว่า quick test เร็วมากใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบแค่1วันก็คือการย้อมสีย้อมสีของเมล็ดก็คือเราจะเอาเมล็ดไปย้อมสีแล้วดูว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะมันจะมีชีวิตเนาะมันก็จะมีการหายใจเมื่อหายใจปุ๊บมันจะมีการปฏิกิริยาในการติดสีที่สีชมพูหรือสีแดงอะค่ะก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์นั้นยังคงมีชีวิตแต่ถ้าเนื้อเยื่อบริเวณไหนอะค่ะมันตายมันจะไม่ติดสีมันก็คือจะเป็นสีขาวๆเลยแล้วยิ่งเนื้อเยื่อตรงนั้นนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญเช่นจุดกำเนิดรากตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้เมล็ดอ่อนแอหรือเมล็ดตายไปเลยแล้วเราสามารถตรวจโดยใช้ระยะเวลาแค่1วันก็คือว่าถ้าได้เมล็ดพันธุ์เจแต่ไปปลูกนะให้ถือว่ามั่นใจได้เลยเพราะว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเนี่ยค่ะละเอียดทุกวิธีการเลยนะคะการที่เอาไปปลูกเนี่ยรับรองว่าได้ความแข็งแรงความต้านทานโรคแล้วก็ปลูกขึ้นแน่นอน 100% นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับสาระความรู้จากพี่ออยเยอะมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับบูเลยนะคะสำหรับ EP หน้าบูจะพาไปไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากดูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบูกับพี่ออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ